ปกติแล้วจ้าเพื่อนๆสิลงมือเฮ็ดปลาตุกร่าเนาะจ้ะมันกะโอ๊ยบ่มีหยังหลายเนาะจ้ะปลาตุกนี่ซื้อปลาตุกมาล่ะให้เขาตัดหัวทิ่มเนาะตัดหัวทิ่มแล้วก็บ่เห็นหน้าคนเฮ็ดสั่งดอกเบิ่งเติมมือก็เอาล่ะตัดหัวแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะบ่ให้มีเมือกเลยจ้ะจนมันโตมันจนขาวจ้องขนาดเนี้ยจ้ะนี่เนาะตัดหัวแล้วควักใส่ควักใส่ควักมันออกให้เบิดล้างทำความสะอาดเอาเกลือมาถูนะจ้ะคั่นน้ำเกลือเอาเกลือมาถูจนเมือกมันหลุดหมดบ่มีเมือกเนาะให้มันขาวขนาดเนี้ยจ้ะบ่มีเมือกอันนี้ปลาดุกหาโลเนาะปลาดุกหาโลที่เขาล้างทำความสะอาดแล้วเราเรียบร้อยเนาะนะปลาดุกหาโลเนี่ยตอนเขาล้างเขาทำความสะอาดเขาหมักเกลือหมักเกลือทิ้มไว้แต่ว่าพอใส่เกลือหลายเนาะล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็หมักเกลือปลาดุกหาโลหมักเกลืออยู่ประมาณสักครึ่งโลอ่ะตอนหมักนะหมักทิ้มไว้หมักเกลือประมาณถ้วยเนี่ยจ้ะหมักทิ้มไว้สี่ห้าชั่วโมงพอเริ่มน้ำข้าวน้ำนี่มันออกเนาะแล้วเขาก็ไปล้างอีกล้างน้ำเกลือมักเกลือแล้วก็ไปล้างน้ำเกลือถิ่มอีกจนได้โตสะอาดสะอาดขาวๆแบบบ่มีเมือกแบบนี้แล้วเนาะจ้ะบัดนี้เขาสิมาเฮ็ดสิเป็นปลาสิมาเฮ็ดเป็นปลาดุกล่าเนาะบัดนี้ก็เครื่องน้ำตาลทรายแดงเนาะปลาดุกฮาโร่น้ำตาลทรายแดงนี่อันนี้กิโลนึงแล้วจ้ะตะวันหังสิบ่ใส่เปิดดอกเนาะใส่อยู่ประมาณสักเจ็ดขีดเลยจ้ะเนาะถึงไหมป้าเจ็ดขีดถึงประมาณถึงถึงที่นี่คือแล้วก็เกลือถ้วยหนึ่งแล้วจ้ะเอาเกลือก็น้ำตาลไส้มะขุกกันแล้วจ้ะเอาเกลือก็น้ำตาลใต้มาผสมกันอันนี้ถอดเฟอร์นิเจอร์ออกเบิร์ดนะจ๊ะนี่แหละเอาเกลือก็น้ำตาลใต้มาคลุกกันไปนะจ๊ะสำหรับปลาดุกนี่เขาหมักเกลือแล้วเด้เขาหมักเกลือแล้วรอบนึงเนาะหมักเกลือแล้วก็แบบนี้ก็คือเอามะคุกมาจากวิธีเฮ็ดกับบะหมี่อย่างหลายเพราะต้องหากระปุกที่ปิดฝามิดชิดเนาะเนี่ยเพิ่งไปซื้อมาอันนี้ก็เอาเห็นบ่เอาปลาจ้ะเอาไอ้เครื่องปรุงที่เขาคลุกไว้ในน้ำตาลกับเกลือคลุกผสมกันไว้เนาะจ้ะเอามาคลุกทั้งตัวปลาแล้วก็เอายัดเขาในท้องปลาให้เต็มเนาะในท้องปลาดุกเนาะจ้ะยัดให้เต็มเอาเกลือใส่อีกหน่อยป่ะแต่ว่าจะให้เข้มมาเนาะจ้ะต้องส้มคือสีน้ำตาลร้ายกว่าก็ต้องเกลือใส่อีกเล็กน้อยเพราะว่ามีสูตรตายตัวสูตรกะโดยสายตาแต่ว่านี่เฮ็ดปลาดุกหาโล่เนาะจ้ะสิเอามาคุกเครื่องปรุงที่เขาเฮ็ดไว้เนาะแล้วก็เอายัดใส่ท้องมันเห็นเต็มแล้วจ้ะก็น้ำตาลกับเกลือที่เขาคลุกไว้เนาะเห็นไหมคะแต่ฉันจะบอกพอเองเพราะว่าฉันเห็นไหม
็หั่นก็จะมันตาลมันหน่อยไปนะจ๊ะตาลเกินหน่อยเริ่มตาลแบบเกลือบอกพี่บอกเถอะนี่น้องจะสูตรสะไพนักพรสีธรรมดาป้ามือป้าไม่เกินเดี๋ยวเอากระมังเอาถังมาตั้งใกล้ๆหน่อยจะฉันจะเอาปลาเลี้ยงจะได้ไม่ต้องเปื้อนหลายๆคนแล้วก็เลี้ยงใส่เลี้ยงใส่ถังไหมเอาไว้จ้ะเลี้ยงกับหัวกับหางเนาะเดี๋ยวเซฟให้มันแล้วก่อนเนาะจ้ะป้ามันนี่หน่อยมือป้าไม่เปื้อนมาปิดกล้องนะปิดตรงปุ่มนี้นะค่ะมือฉันเปื้อนเดี๋ยวผสมขอเห็ดก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวจังสิมาเปิดเนาะไม่ใช่เออปีค่ะตีให้หน่อยก็เห็นแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆเฮาบัดนี้มาเฮ็ดเบิ่งต่อเด้อเปิ้นเฮายัดเครื่องปรุงของมันเนาะการเฮ็ดปลาดุกล่ะก็คือตอนที่บอกกันแต่แรกกันนะคือเอาปลาดุกนี่คือปลาดุกหาโลนะจ๊ะปลาดุกหาโลตัดหัวควักใส่ออกเบิดๆเฮากะล้างจนกว่ามันเมือกมันเบิดแต่ตัวมันขาวเนาะแล้วก็เอาซ้าวเกลือไว้นะจ๊ะซ้าวเกลือไว้แต่ว่ามันซ้าวให้เข้มได้ซ้าวเกลือไว้อยู่ประมาณสักเอาปิดฝาไว้ล้างสารแล้วซ้าวเกลือแล้วก็ปิดฝาทิ่มไว้ประมาณสัก5ชั่วโมงนะเครื่องมือแล้วก็มาล้างน้ําเกลือมัน10บาทนี่ปลาที่เฮาเซาเกลือไว้มันสิเป็นน้ำแดงน้ำเมือกน้ำข้าวมันออกเฮาล้างน้ำเกลือนั่นทิ่มเนาะจ้ะตัวปลามันก็สิแข็งแข็งหน่อยนึงเนาะมันสิออกแข็งๆหน่อยนึงสีนปลามันก็เริ่มสิฮัดโตเขาเนาะเสร็จแล้วล้างเฮาก็ล้างน้ำเกลือนั้นทิ่มให้หมดเนาะจ้ะทิ่มให้หมดเวลาน้ำเกลือทิ่มหมดแล้วเฮาก็เอามายัดใส่โดยเครื่องปรุงของมันก็คือจังตามที่บอกนั่นแหละตั้งแต่ตอนแรกเนาะยัดเอาเครื่องปรุงยัดเข้าใส่แล้วก็เอามาเลี่ยงกับหัวกับหางใส่กล่องไว้นะจ๊ะเดี๋ยวสิเอาทิ่มไว้ประมาณสัก2วันนะจ๊ะแต่ว่าทุกมื้ออื่นเช้ามาเฮาสิได้มากลับป่าเนาะปิ่นป่านะจ๊ะ